เมนูอร่อยกับเมนูผัดไทยน้ำพริกเผากุ้งแม่น้ำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยชายโป๊วหวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกใส่เส้นจันทร์และน้ำลงผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำกุ้งแม่น้ำย่างนำกุ้งแม่น้ำผ่ากลางตัวลงในหม้ออบลมร้อนใช้ไฟ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกจัดผัดไทยน้ำพริกเผาใส่ลงภาชนะเสิร์ฟวางกุ้งแม่น้ำย่างรับประทานคู่กับเครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ